tension meter เครื่องวัดความตึงของเส้นลวดแบบดิจิตอลซึ่งจะได้ค่าในการวัดที่เที่ยงตรงกว่าแบบเข็มไม่มีผลต่อมุมมองในการอ่านค่าเป็นการวัดแรงตึงขณะที่มีการเคลื่อนที่ของเส้นได้เส้นใยและเส้นลวดทองแดงเส้นพลาสติกเส้นอลูมิเนียมและอื่นๆมีให้เลือกตามชนิดของวัสดุต่างๆตามความต้องการนอกจากการทดสอบแรงตึงเส้นลวดแล้วยังมีงานลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวัดแรงตึงอีกเช่น 1. การทดสอบแรงตึงสายพาน Belt Tension Testing 2. การทดสอบแรงตึงสายเคเบิล Cable Tension Testing 3. การทดสอบแรงตึงลวดสลิง Steel Rope Tension Testing 4. การทดสอบแรงตึงของลิฟต์ Elevator Tension Testingเครื่องวัดความตึงแบบดิจิตอลยี่ห้อเช็คไลน์รุ่น DTS วัดความตึงของเส้นวิ่งของเส้นได้เส้นใยสายไฟสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและวัสดุที่คล้ายกันได้อย่างแม่นยำจอแสดงผลแบบหมุนอัตโนมัติและการปรับตั้งศูนย์อัตโนมัติช่วยให้วัดวัสดุได้ง่ายในทุกทิศทางในส่วนของฟีเจอร์ภายในเครื่องเราจะเริ่มกันที่เมนูโดยให้เรากดปุ่ม Escape และ Set พร้อมกัน1ครั้งหน้าจอจะเปลี่ยนเข้าสู่เมนูเพื่อทำการตั้งค่าต่อไปเมนู Material เราสามารถตั้งค่ารายละเอียดชิ้นงานได้ในเมนูนี้มากถึง5ช่องและเรียกใช้งานได้ในครั้งต่อไปการปรับค่า Cal Adjust ในเมนู Cal Adjustmentตั้งค่า Display ได้3แบบทั้งแบบ Bar Graph, Graphic และ Numeric เปิดและปิดเสียงเตือนเมื่อทดสอบได้ในเมนู Alarms และปรับให้แสดงค่า Peak บนหน้าจอได้ในเมนู Peak Display ต่อไปเป็นการตั้งค่าต่างๆค่ะเราสามารถตั้งค่าหน่วยการวัดได้หลากหลายรูปแบบทั้งหน่วยกิโลกรัมฟอร์สปอนฟอร์สนิวตันและเดคานิวตันปรับหน่วยไดเมเตอร์ได้ทั้งมิลลิเมตรและนิ้วปรับความเข้มของหน้าจอได้ตามความต้องการในเมนูคอนทราสต์ปรับไฟของหน้าจอให้เปิดตลอดปิดตลอดหรือเปิดปิดอัตโนมัติได้ในเมนูแบ็คไลท์ปรับความสว่างของจอได้ในเมนูไบรท์เนสและปรับให้หน้าจอหมุนตามที่ต้องการได้ทุกองศาตั้งแต่0องศา90องศา180องศา270องศาและหมุนได้ทุกองศาอัตโนมัติปรับเปิดหรือปิดเครื่องอัตโนมัติได้ตั้งค่าภาษาที่ต้องการอีกทั้งยังตั้งค่าวันที่และเวลารหัสผ่านและการเซตกลับคืนค่าโรงงานได้อีกด้วยค่ะซึ่งภายในกล่องเครื่องมือทดสอบจะประกอบไปด้วย 1. Carrying Casegระเป๋าหิ้วพลาสติก 2. Operating Instruction Manual คู่มือการใช้งานเครื่อง 3. AC Adapter Charger อุปกรณ์ชาร์จไฟแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดโพลิเมอร และ 4. Tension Meter ตัวเครื่องสินค้าทั้งหมดนี้นำเข้ามาจากผู้ผลิตในประเทศเยอรมันซึ่งคุณลูกค้าสามารถมั่นใจถึงคุณภาพและความแม่นยำในการทดสอบได้เลยค่ะและตัวอย่างที่เราจะนำมาทดสอบความตึงในวันนี้คือเส้นเอ็นตกปลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.79 มิลลิเมตรวิธีในการทดสอบหาค่าความตึงของเส้นเอ็นสำหรับตกปลา 1. วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นเอ็นตกปลา 2. ตั้งค่าไดเมเตอร์ที่ตัวเครื่อง Tension Meter สามค่าความตึงจะแสดงเป็นตัวเลขทันทีซึ่งจะมีหน่วยเป็นเดคานิวตัน
กิโลกรัมฟอร์ตนิวตันและปอนด์ฟอร์ตและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการวัดค่าความตึงของเส้นเอ็นสำหรับตกปลาด้วยเครื่อง Digital Tension Meter ยี่ห้อเช็คปลายที่เรานำเข้าจากเยอรมันตัวนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดขึ้นมาหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ